ความคืบหน้าเรื่องเงินทุนของจีนคือตอนนี้ที่เป็นที่พูดถึงมากที่สุดก็คือคฤหาสน์สุดหรูที่ลำลูกกาที่มีรถไฟนายทีมงานเอาภาพมาหน่อยสิคือเมื่อวานนี้พอจบรายการปุ๊บภาพมาเลยครับคุณผู้ชมฮะผมกับตูนั่งดูภาพยังโอ้โหต้องร้องอย่างนี้อ่ะนี่แค่ทางเข้าบ้านแล้วดูตราสัญลักษณ์ต่างๆแล้วพอเข้าไปข้างในถึงรถไฟก็มีคฤหาสน์นี่มันหรูจริงๆคุณผู้ชมฮะเป็นของในเซาเสี่ยวป้อมีรถไฟจอดอยู่ในบ้านดูสิแล้วมีกี่หลังนะตรงนั้นน่ะอย่างน้อย3หลังเนี่ยฮะคุณผู้ชมฮะซึ่งอันนี้มันเชื่อมโยงกันไปหลายส่วนมากครับคุณผู้ชมครับเบื้องต้นตรวจสอบแล้วทั้งหมดที่เป็นอาคารเลยเนี่ยจะมี4อาคารซึ่งเป็นชื่อของในเซ้าเป็นเจ้าของบ้านแต่ตรวจสอบกรรมสิทธิ์ที่ดินเนี่ยต้องไปตรวจอีกทีว่ามันเป็นกรรมสิทธิ์ที่ดินของใครใครเป็นเจ้าของกันแน่แต่ชื่อเจ้าของบ้านน่ะคือเซ้าเสี่ยวป้อละวันนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรบอกว่าคือไปตรวจค้นในบ้านเนี่ยไม่พบอะไรผิดกฎหมายเลยสงสัยย้ายออกไปแล้วนะรู้ทันขนออกไปก่อนแล้วแต่อย่างไรก็ตามมันมีหลักฐานบางอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีก็เข้าไปตรวจค้นในวันแรกเรายังรู้ข้อมูลของเขาไม่เยอะนะครับตอนนี้ก็พยายามจะสืบสวนสอบสวนหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมว่าเขามีความผิดอะไรอื่นเพิ่มเติมหรือไม่นะครับคราวนี้เราไปตรวจคนที่บ้านเมื่อวานใช่ไหมทราบว่าน่าจะมีการเอาเคลื่อนย้ายบางอย่างออกไปนะครับก็เลยไม่ค่อยได้พบความผิดแต่ว่าเราเจอหลักฐานบางอย่างที่เราจะดำเนินคดีกับคนจีนรายนี้นะครับเขายังไม่ค่อยให้การเป็นประโยชน์เท่าไหร่นะครับจะสาวให้ได้มากที่สุดนะครับเดี๋ยวจะดูทั้งเส้นทางการเงินดูอะไรต่างๆนะฮะและที่เชื่อมโยงกับธุรกิจการค้าอาวุธล่ะคะท่านอันนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมสืบสวนสอบสวนอยู่เนื่องจากว่าบริษัทเรื่องอาวุธก็ปิดไปคือมันมีความเชื่อมโยงครับกับธุรกิจค้าอาวุธแต่ตัวบริษัทค้าอาวุธมันได้ปิดไปแล้วทีนี้ต้องขยายผลแต่ในเบื้องต้นเนี่ยมันไม่เชื่อมโยงกับแก๊งในทุนจีน5เสือคุณผู้ชมถ้าดูข่าวแก๊งทุนจีนจะสับสนว่ามันกลุ่มไหนกันแน่ อย่าว่าแต่คุณผู้ชมเลยเราอ่านเองเรายังสับสนเลยมันหลายกลุ่มจริงๆแต่เอาเป็นว่ากลุ่มนี้จะเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับการค้าอาวุธซึ่งปิดไปแล้วอย่างที่บอกนะฮะนี่แล้วก็ภาพวันนั้นนะคะที่เรานำเสนอเนี่ยเป็นชุดทหารแต่ว่ามีป้ายชื่อเป็นภาษาจีนอ่ะแล้วก็จะมีนอกจากชุดทหารแล้วโอ้โหรถยังก็อยู่สถานทูตมีธงของสองสัญชาติประดับอยู่ทั้งด้านหน้ารถมีรถตำรวจคอยนำทั้งหมดนี้คือกลุ่มทุนจีนเซาเสี่ยวป้อแล้วก็มีรถไฟจอดอยู่ที่บ้านเนี่ยสุดๆจริงๆนะฮะจริงๆวันนี้เนี่ยคือเนื่องจากเจอผบ.ตร.แล้วก็เลยถือโอกาสพูดไปถึงเรื่องบ่อนการพนันด้วยคือบ่อนที่สมุทรปราการที่เขาว่ากันว่ามีเหตุทะเลาะวิวาทและมีคนตายหนึ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติวันนี้ท่านก็ยืนยันนะฮะมันไม่ใช่บ่อนมันไม่มีใครมาแจ้งเลยว่ามันไม่มีการยิงกงยิงกันอะไรเนี่ยคือทั้งหมดที่รายงานคือไม่มีบ่อนนะในพื้นที่แต่มันอาจจะมีการลักลอบเล่นการพนันกันอยู่ก็เดี๋ยวต้องกำชับให้กวดขันคือเมื่อวานก็ได้รับรายงานจากสมุทรปราการยืนยันว่าไม่ใช่บ่อนแล้วก็ไม่มีการแจ้งเหตุนะครับว่ามีการยิงกันมีอะไรต่างๆนะครับผมก็บอกว่าให้ไปตรวจสอบอีกรอบให้ชัดเจนอีกทีแล้ววันนี้ให้รายงานอีกรอบนึงนะครับคือต้องเข้าใจด้วยว่าพวกลักลอบเล่นการพนันเนี่ยมันมีการลักลอบแต่ว่าผมยืนยันว่าผมไม่ให้มีนะครับในเขตกรุงเทพมหานครณวันนั้นที่นักข่าวถามนะครับแต่ว่าจะมีถ้ามีก็ต้องจับนะครับถ้าเกิดแจ้งมาเราก็ไปตรวจสอบนะครับคือไม่มีบ่อนครับคุณผู้ชมแต่มีการลักลอบเล่นการพนันค่ะทีนี้พูดถึงเรื่องของบ่อนที่สมุทรปราการที่เมื่อวานเรานำเสนอของเพจสายใหม่ต้องรอดที่เขาเปิดเรื่องออกมาว่าตายหนึ่งเลยนะยิงกันขนาดนั้นเห็นว่าล่าสุดไม่ตายแล้วฮะแต่บาดเจ็บคือมันมีการยิงกันจริงมันมีการปล้นบ่อนจริงอันนี้ตามรายงานข่าวนะแต่ตำรวจบอกไม่มีนะคือมันมีจริงแต่ว่าไม่ตายคือที่บอกกาดยิงตายไปหนึ่งเนี่ยสรุปแล้วส่งไปโรงพยาบาลนอกพื้นที่เห็นว่าบ่อนกำลังเจรจากับญาติผู้บาดเจ็บไม่ให้ออกมาร้องเรียนแม่รายงานนี่เชิงลึกมากนะฮะดูไปถึงขั้นนั้นแต่ทีนี้